ในขณะที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์รอการกลับบ้านบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนฝากขอบคุณผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม่ไปยังทุกคนทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลทีมหมูป่าอะคาเดมี่จนปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงและบอกด้วยว่าจากนี้ไปจะดูแลให้ลูกเป็นคนดีของสังคมไม่อยู่ในความประมาทและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อและฝากขอโทษถึงทุกๆคนกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับวันนี้เรามีเสียงของผู้แม่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับลองไปฟังกันดูครับค่ะแม่น้องดอมค่ะแม่น้องดอมอยากจะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างขอโทษชาวบ้านขอโทษทุกหน่วยงานขอโทษเจ้าของสถานที่หรือว่าผู้ดูแลที่ขุนน้ำนางนอนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะขอโทษจริงๆค่ะที่ทำให้เหตุการณ์เกิดขึ้นขนาดนี้แล้วก็แม่ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานที่แบบมาช่วยแม่ตามหาน้องอะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเจ้าหน้าที่หรือว่าสื่อมวลชนทุกคนเพราะว่าแม่เห็นถึงความจริงใจอะค่ะทุกคนคือว่าตอนน้องออกมาก็แบบก็มีความยินดีกับแม่ด้วยแม่ขอบคุณทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะครับก็อยากจะขอบคุณอย่างจริงใจนะครับที่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับภาคเอกชนประชาชนทุกท่านนะครับแล้วก็ทั้งในและต่างประเทศนะครับที่ได้มาช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนได้ออกจากถ้ำหลวงอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงเมตตาที่ได้พระราชทานมาช่วยเหลือให้น้องๆ นะครับพวกเราผู้ปกครองก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับพวกเราทุกคนอาจจะดูแลเด็กทั้ง13คนให้เป็นคนดีต่อสังคมและจะส่งเสริมเด็กทั้ง13คนให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีในประเทศและขอกราบขอบพระคุณขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เด็กๆทั้ง13คนให้รอดปลอดภัยผมรู้สึกซาบซึ้งใจคนไทยทั้งประเทศที่มีน้ำใจต่อครอบครัวเด็กๆทั้ง13คนครับขอขอบคุณต่างชาติทั่วโลกทุกกำลังใจที่แบ่งให้ลูกมาและให้ผู้ปกครองทุกคนขอขอบคุณครับขอขอบคุณทั้งคนไทยทั่วประเทศก็ตีได้มาช่วยเหลือโดยตีเฮาบ่ฮู้จักกันเลยเจ้าหลังจากนี้พระเจ้าพ่อแม่ทั้ง13คนก็จะเลี้ยงดูละออนเพื่อเป็นเด็กดีของสังคมเพื่อเป็นเด็กดีของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็จะบอกพี่น้องเพื่อช่วยเหลือถ้ามีโอกาสช่วยเหลือก็จะให้น้องช่วยเหลือเป็นจิตอาสาหรืออย่างก็แล้วแต่ถ้าน้องช่วยได้เจ้าขอบคุณเจ้า